โซเชียลมีเดียได้มีการตั้งข้อสังเกตกรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินถึงงบประมาณของรัฐบาลในการลงทุนมูลค่ากว่า 123,000 ล้านบาทขณะที่ภาคเอกชนลงทุน 90,000 ล้านบาทแล้วก็ได้รับสัมปทานผูกขาด50ปีระบุเป็นเงื่อนไขร่วมทุนที่รัฐบาลเสียเปรียบเอกชนมากข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามในชัวหรือมั่วนิ่มครับว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์มาไขความกระจ่างให้ค่ะโดยได้ชี้แจงว่าการให้สัมปทานเอกชนเป็นเวลา50ปีนั้นเนื่องจากผลการศึกษาโครงการพบว่าขนาดของโครงการที่มีเงินลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาทเป็นการลงทุนที่สูงและมีความเสี่ยงมากจึงต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนมากกว่าโครงการทั่วไปรูปแบบการร่วมลงทุนจึงเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในอีกหลายด้านเช่นไม่ต้องรับความเสี่ยงการขาดทุนหากปริมาณผู้โดยสารน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ภาครัฐไม่มีความเสี่ยงด้านการเปิดให้บริการล่าช้ากว่า5ปีและสามารถควบคุมงบประมาณได้หากเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากที่คาดการไว้ภาครัฐก็จ่ายเงินร่วมลงทุนเท่าเดิมโดยไม่เกินกรอบงบประมาณที่วางไว้นอกจากนั้นสัญญายังกำหนดให้เอกชนต้องจ่ายค่าปรับหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าอีกด้วยภาครัฐมีโอกาสที่จะประหยัดเงินที่ร่วมลงทุนได้หากมีการแข่งขันในการประมูลสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนี้เอกชนจะต้องลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 220,000 ล้านบาทโดยภาครัฐจะทยอยผ่อนจ่ายเงินร่วมลงทุนให้เอกชนในกรอบวงเงินไม่เกินค่าก่อสร้างงานโยธาหลังจากที่เอกชนก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแล้วโดยจะทยอยจ่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็จะเป็นการรับประกันความสำเร็จของโครงการและช่วยลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐลงได้ด้วยยืนยันว่าภาครัฐไม่ได้เสียประโยชน์เอกชนแต่อย่างใดนะคะอีกทั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุนทรัพย์สินทั้งหมดในโครงการก็จะตกเป็นของภาครัฐด้วยค่ะ